ดและหวานใจหนึ่งภูผาเตชะนรงค์ที่เขาก็พากันหลบลมร้อนไปรับลมทะเลกันถึงเกาะกูดค่ะแต่งานนี้ก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนนะคะมีเพื่อนร่วมทริปเป็นอีกหนึ่งคู่สวีทลุงลิงใหม่ดาวิกาและเต๋อธนวิทย์ที่ก็ได้มาร่วมทริปคลายร้อนไปด้วยกันค่ะและถึงแม้จะไม่ได้มีรูปคู่ของเต๋อใหม่เอาไม้ที่เห็นในอินสตาแกรมของทั้งคู่แต่ทางด้านของสามีนก็ได้โพสต์คลิปภาพความโรแมนติกระหว่างที่ทั้ง4คนกำลังนั่งทานข้าวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สายลมและสองราวที่มองเห็นวิวทะเลอยู่ไกลๆดูรวมๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักดีได้ว่าเจอ2คู่นี้เข้าไปบรรยากาศทะเลที่เกาะกูดก็ดูจะหวานฉ่ำสุดๆไปเลยเลยค่ะทะเลหวานเป็นทะเลน้ำเชื่อมไปเลยจ้ายอมแล้วจ้าบอกได้แค่นี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้า